สวัสดีครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ผมรีวิววิธีการรับมีดเหน็บนะครับมีดอีเน็บนะครับจะเป็นมีดที่มีลักษณะคมที่เป็นส่วนประกอบ2อย่างนะครับ2อย่างจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีทั้งในส่วนนูนนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนนูนแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนเว้าก็คือตรงนี้นะครับเนื่องจากสรีระที่มีทั้งส่วนนูนและส่วนเว้าเนี่ยนะครับการรับโดยปกติถ้ารับด้วยหินหน้าเรียบปกติเนี่ยมันจึงเป็นการรับที่ค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับแต่ก็สามารถทำได้นะครับโดยเราใช้ขอบหินนะครับโดยเราใช้ขอบหินแต่ว่ามันจะทำได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพื้นที่ของการทิ้งเหล็กเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามหาหินที่มันมีสรีระที่เข้ากับคมมีดนะครับที่เข้ากับคมมีดนะครับเข้ากับคมมีดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นถ้าเรามีมีดอินเน็บนะครับเราสังเกตดูว่าคมมีดของเราเนี่ยเป็นคมลักษณะไหนนะครับคมมีดลักษณะไหนคือคมมีดอินเน็บนะครับถ้าเป็นมีดพื้นบ้านทั่วไปนะครับก็คือคอนแว็กแก้มเท่า2ข้างก็คือคมกริบบัวนั่นแหละนะครับแก้มเท่า2ข้างหรือแก้มไม้เท่ากันนะครับก็คือยังอยู่ในส่วนของคอนแว็กอยู่นะครับแล้วทีนี้อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่นิยมทำกันทุกวันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคมสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเป็นคมที่เพิ่งจะมีเข้ามานะครับเพิ่งจะมีเข้ามาตามมีดฝรั่งนะครับลักษณะของการรับแบบคมสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งจะต่างจากรับแบบพื้นบ้านทั่วไปนะครับลักษณะของการรับมีดของคมสแตนดาร์ดส่วนมากคมสแตนดาร์ดจะเป็นมีดที่ปัดแก้มมานะครับเป็นมีดที่ปัดแก้มมาเป็นมีดสวยงามด้วยนะครับเป็นมีดสวยงามด้วยแล้วทีนี้บางเล่มก็จะมีการลมดำนะครับลมดำมาด้วยก็สังเกตง่ายๆถ้าสมมติว่าในส่วนของแก้มส่วนมากแล้วจะเป็นแก้มตรงนะครับแก้มตรงนะครับต่อมาก็จะเป็นแก้มมีคอนแวกหน่อยนะครับก็คือในแก้มในการปาดใบนะครับในการปาดใบก็จะมีทั้งปาดเฉพาะส่วนคมและปาดตั้งแต่หลังลงมานะครับทีนี้เรามาสังเกตตรงยอดคมนะครับตรงยอดคมนี่มันจะมีสันเล็กๆนะครับมีสันเล็กๆหักมุมนะครับอันนั้นคือคมสแตนดาร์ดนะครับมีสันเล็กๆหักมุมเป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแก้มไม่มีสันเล็กๆเนี่ยนะครับมองยังไงก็เป็นอันเดียวกันนะอันนี้ก็คือคอนแวกนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นคอนแวกอาจจะเป็นแบ่งซ้ายขวาหรือคอนแวกแก้มเท่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหินนะครับหินส่วนมากที่หาได้ทุกวันนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเลยก็จะเป็นหินโป่งนะครับหินโป่งก็จะมีหลายเนื้อนะครับก็จะมีหลายเนื้อวิธีเลือกหินโป่งก็คือหรือแม้แต่หินโคลนหินอะไรก็แล้วแต่นะครับหินทุกอย่างนะครับวิธีเลือกผมจะใช้วิธีเลือกคล้ายๆกันนะครับก็คือวิธีที่ผมเลือกก็คือขีดครั้งเดียวเป็นรอยนะครับขีดครั้งเดียวเป็นรอยสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำนะครับนะครับขีดครั้งเดียวจะได้ปื้นเหมือนดินสอนะครับขีดครั้งเดียวได้ปื้นเหมือนดินสอสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำนะครับนี่คือเทคนิคในการเลือกหินของผมนะครับก็คือถ้าสมมติขีดครั้งเดียวเป็นรอยเนี่ยนะครับถ้าสมมติขีดครั้งเดียวแล้วเป็นรอยนะครับนั่นแสดงว่าหินก้อนนั้นนะครับหินก้อนนั้นสามารถกินเหล็กได้ค่อนข้างดีนะครับนี่คือขีดครั้งเดียวก็จะเป็นรอยเป็นปื้นดำๆเหมือนดินสอเลยนะครับเป็นปื้นเหมือนดินสอเสร็จแล้วก็สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำนะครับถ้าสมมติล้างน้ำออกไม่ได้เนี่ยมันคือหินที่ไม่ขายขี้นะครับหินที่ไม่ผัดหน้ามันจะรับยากหน่อยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นมีดเหน็บใช่ไหมครับห้างง่ายที่สุดก็คือทำหินเนี่ยหน้ามันนูนนะครับทำหินให้หน้ามันนูนจะสังเกตว่าหน้าหินจะนูนใช่ไหมครับหน้าหินมันนูนและในที่นี้อย่าให้มันนูนเท่ากันนะครับมันจะทำงานง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคมมีดของเจ้าตัวมีดเหน็บเนี่ยมันจะมีในส่วนที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับมันจะมีทั้งส่วนนูนส่วนเว้าหนักเว้าน้อยโค้งมากโค้งน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เหลี่ยมทั้งหมดนะครับหานะครับนะครับเห็นไหมครับว่าทุกพื้นที่ของหินเนี่ยนะครับจะถูกใช้งานหมดนะครับเมื่อเรารับมีดเหน็บนะครับอันนี้คือกรณีที่เราจะรับได้ง่ายนะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้หน้าหินในโค้งนะครับแต่ไม่ให้มันเท่ากันนะครับแต่ไม่ให้มันเท่ากัน
ถ้าสมมติมันโค้งแบบเท่ากันเลยเนี่ยมันก็จะรับได้เฉพาะสันนะครับมันจะรับได้เฉพาะสันเสร็จแล้วการรักษาทรงของหินเนี่ยมันจะยากนะครับการรักษาทรงของหินมันจะยากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่ให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยนะครับการรักษาทรงของหินมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะทำขึ้นมาเหมือนขนมปังเลยก็สามารถทำได้ก็สามารถทำได้แต่ว่าการที่เราจะรักษาหน้าหินให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะมันค่อนข้างทำได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการขีดเฉพาะจุดนะครับก็คือการถูเฉพาะจุดอย่างนี้นะครับเพราะสีเฉพาะจุดอย่างนี้และพื้นที่การเสียดสีมันนิดเดียวมันจะทำให้หินสึกเร็วนะครับมันทำให้หินสึกเร็วและทีนี้การทำงานลักษณะรักษาหน้าหินด้วยให้มันใช้ได้เป็นลักษณะคงองศาเดิมมันยากนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเอากรณีคมฝรั่งก่อนนะครับคมฝรั่งก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับงัดมีขึ้นนะครับงัดมีขึ้นแล้วก็ไล่นะครับงัดมีขึ้นแล้วก็ไล่นี่คือคมฝรั่งนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดแล้วก็งัดแล้วก็ไล่นะครับงัดแล้วก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองข้างเท่ากันนะครับนี่คือคมฝรั่งนะครับคมฝรั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินก็ต้องเป็นหินนูนด้วยนะครับลักษณะนูนนูนมากนูนน้อยยิ่งนูนมากยิ่งทำงานง่ายนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมจะไม่นูนมากแต่ผมจะเน้นว่าให้มันมีพื้นที่แต่ละที่ไม่ให้มันเท่ากันเพื่อที่จะรองรับกับส่วนคมนะครับถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคล่ะนะครับถ้าสมมติเป็นคอนแทคผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ของหินจะถูกใช้นะครับทุกพื้นที่ของหินจะถูกใช้ไปตามส่วนโค้งของมันนะครับไปตามส่วนโค้งของผมมีดนะครับใช้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับมันจะใช้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีขี้ดำๆนะครับนี่คือหินที่มันกินเหล็กเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็รับไปอย่างเงี้ยทั้งสองข้างนะครับรับไปทั้งสองข้างตามองศาเดิมของมีดนะครับนี่คือคอนแทคนะครับก็เวลารับก็กระดกมีดด้วยนะครับถ้าเป็นคอนแทคนะครับกระดกมีดอย่างนี้ก็คือกระดกข้ออย่างนี้ช่วยนะครับและทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเว้าล่ะนะครับเรามาดูหินเว้ากันนะครับเมื่อกี้ดูนูนทีนี้มาดูเว้านะครับพอมาถึงหินเว้านะครับในส่วนของหินเว้านะครับก็ทำได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเข้ากับสรีระการรับแก้มนะครับการรับแก้มของมันด้วยนะครับก็ในส่วนของหินเว้าก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับครับจะแล้วกันอย่างนี้นะครับนี่คือการรับหินเว้านะครับเนี่ยการรับหินเว้านะครับจะสังเกตว่าทั้งหินนูนและหินเว้าเนี่ยสามารถรับได้นะครับแต่ในส่วนของหินเว้าเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าทำง่ายกว่าหินนูนนะครับและพื้นที่การกินเหล็กเนี่ยมันจะเสถียรกว่านะครับมันจะเสถียรกว่านะครับเห็นไหมครับว่าเวลาวางลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีกินตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้มาถึงยาวตรงนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยครับพอผมเอียงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะกินตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งในขณะที่ไอ้ตัวนูนเมื่อกี้นี้มันจะกินได้แค่นี้นะครับก็คือกินได้เฉพาะที่นะครับแต่ในส่วนของหินเบลล์เนี่ยมันกินได้เยอะกว่านะครับมันกินได้เยอะกว่าเห็นไหมครับมันกินได้เยอะกว่าดูพื้นที่ของการกินนะครับเห็นไหมครับมันกินได้เยอะกว่าถ้าเป็นหินเบาลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นหินเบาลักษณะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นหินเบาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะไปรับกับคมสแตนดาร์ดมันยากนะครับเพราะว่าคมสแตนดาร์ดเนี่ยมันรับเฉพาะจุดใช่ไหมครับมันรับเฉพาะจุดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันรับเฉพาะจุดทีนี้ถ้าหินหน้าไม่เสมอเนี่ยมันจะทำได้ยากแล้วก็ถ้าหินหน้านูนมันทำได้ง่ายนะครับหินหน้านูนทำได้ง่ายหินหน้าเว้าทำได้ยากในกรณีรับคมสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของถ้าหน้าหินตรงล่ะนะครับถ้าหน้าหินตรงมันจะเหมาะสำหรับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดในการรับเฉพาะจุดเหมือนกันนะครับก็คือรับเฉพาะขอบหินนะครับอย่างนี้นะครับถ้าในส่วนของตรงนี้ก็สามารถได้นะครับในส่วนตรงนี้ได้
ะครับนี่คือสแตนดาร์ดรับอย่างนี้นะครับสแตนดาร์ดรับตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับถ้าคอนแวกซ์ก็อย่างนี้นะครับก็คือกระดูกคมมีดด้วยแค่นั้นเองนะครับลองมาดูนะครับสมมติว่าผมจะรับแล้วผมจะลองเชิญกระดาษดูนะครับวิธีการรับก็คือรับปกตินะครับรับเหมือนมีดทั่วไปสร้างเบิร์นเสร็จแล้วก็หักเบิร์นออกนะครับสร้างเบิร์นเสร็จแล้วก็หักเบิร์นออกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแก้มนูนกับแก้มเบาเนี่ยมันจะทำงานได้ง่ายในกรณีรับคอนแวกซ์นะครับในกรณีรับคอนแวกซ์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับนูนจะทำงานง่ายกว่าเบานะครับก็คือรับไปประมาณนี้ก็คือรับเหมือนรับมีดทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาใช้ข้อมือในบังคับมันนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนหินนะครับเอาหินเดี๋ยวนี้แหละนะครับทีนี้เราก็มาลองเช็คคมดูลองเช็คคมดูนะครับกระดาษโดนน้ำแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่คือวิธีการรับมีดเหน็บหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ